สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพามาชมโครงการเคฟรังสิตบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่โครงการคุณภาพจาก SC Asset ค่ะตัวโครงการนะคะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพโซนรังสิตทางเข้าออกหลักของโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่รังสิตนครนายกสามารถเชื่อมต่อกับถนนเส้นหลักและทางด่วนได้หลากหลายเส้นทางนอกจากนั้นยังเป็นโครงการที่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงสถานีรังสิตโครงการในอนาคตอีกด้วยค่ะสำหรับรายละเอียดด้านในโครงการจะเป็นอย่างไรตามมาดูกันต่อได้เลยค่ะโครงการเพฟรังสิตตั้งอยู่ติดถนนใหญ่รังสิตนครนายกสามารถเข้าออกเมืองได้สะดวกเชื่อมต่อถนนเส้นหลักได้หลากหลายเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตถนนพหลโยธินถนนวงแหวนฝั่งตะวันออกนอกจากนั้นยังใกล้กับทางด่วนดอนเมืองโทเวและรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตโครงการในอนาคตอีกด้วยค่ะเส้นทางที่ใช้มี2เส้นทางหลักด้วยกันนะคะโดยเส้นทางแรกเราเริ่มจากถนนวิภาวดีรังสิตตัดเข้าทางแยกสะพานต่างระดับรังสิตเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกจากนั้นให้สังเกตเทสโก้โลตัสทางซ้ายมือขับตรงไปประมาณ1กิโลเมตรถึงโครงการค่ะและเส้นที่2ให้ใช้ถนนกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออกตัดเข้าทางแยกสะพานต่างระดับธัญบุรีมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกก็ถึงโครงการแล้วค่ะเจ้าของโครงการ SC Asset พื้นที่โครงการขนาดใหญ่ประมาณ81ไร่จำนวนบ้านรวม320ยูนิตลักษณะโครงการบ้านเดี่ยว2ชั้นมีแบบบ้านให้เลือก2แบบพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น156ถึง167ตารางเมตรเนื้อที่บ้านเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปฟังก์ชันบ้าน3ถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันโครงการสร้างเสร็จพร้อมอยู่ในราคาเริ่มต้น 3.99 ล้านบาทค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการประกอบไปด้วยคลับเฮ้าส์ขนาดใหญ่ฟิตเนสสระว่ายน้ำระบบเกลือสวนสาธารณะส่วนกลางขนาดใหญ่ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงควบคุมการเข้าออกด้วยระบบ Access Guard Control ติดตั้งกล้อง CCTV ณประตูเข้าออกโครงการติดตั้งสัญญาณกันขโมยระบบแมกเนติกภายในตัวบ้านทั้งหลังรั้วรอบโครงการสูงพร้อมเหล็กแหลมสูง3เมตรค่ะสถานที่สำคัญใกล้เคียงใกล้ห้างสรรพสินค้าอย่างเช่นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตสเปลเมเจอร์ซีนิเพ็กรังสิตบิ๊กซีแมคโครและเทสโก้โลตัสค่ะส่วนสถานศึกษาสำคัญใกล้กับโครงการอย่างเช่นโรงเรียนนานาชาติสยามโรงเรียนโชคชัยรังสิตโรงเรียนสวนกุหลาบรังสิตมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะก่อนที่เราจะพาเข้าไปดูด้านในโครงการนะคะเราจะขอเริ่มจากตัวเมนเกตโครงการกันก่อนเลยทางเข้าออกเนี่ยจะมีการแบ่งแยกไว้ชัดเจนส่วนระบบรักษาความปลอดภัยด้านหน้าจะเป็นแบบระบบ Double Security นะคะโดยรถยนต์นะคะจะใช้ระบบ Asset Guard Control ค่ะถัดเข้ามาตรงกลางจะมีป้อมรปภ.พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงครับผ่านป้อมรปภ.เข้ามานะคะฝั่งนี้จะมีการติดตั้งกล้อง CCTV เอาไว้ให้2ตัวด้วยกันโดยจะจับภาพด้านหน้าคนขับและจับภาพที่ป้ายทะเบียนรถยนต์ค่ะจุดนี้นะคะก็จะเป็นประตูรั้วรางเลื่อนอัตโนมัตินะคะโดยมีการแยกประตูสำหรับคนเดินเข้าออกไว้ให้ทางฝั่งนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันต่อได้เลยค่ะผ่านเมนเกตโครงการเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับถนนเมนโซนหน้าของโครงการค่ะซึ่งมีความกว้างอยู่ที่14เมตรรถยนต์สามารถขับเข้าออกสวนทางกันได้อย่างสะดวกค่ะอ
ตอนนี้เราอยู่กันที่ด้านหน้าคลับเฮ้าส์แล้วนะคะสำหรับตัวคลับเฮ้าส์เนี่ยจะเป็นอาคารสูง2ชั้นสไตล์โมเดิร์นภายในประกอบไปด้วยสระว่ายน้ำฟิตเนสและสำนักงานขายค่ะซึ่งรอบๆตัวคลับเฮ้าส์เนี่ยจะมีการตกแต่งจัดสวนเอาไว้ให้เพิ่มบรรยากาศร่มรื่นน่าพักผ่อนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันค่ะเราขึ้นมาอยู่ที่ด้านบนกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนแรกที่เราจะเจอเลยจะเป็นสระว่ายน้ำระบบเกลือความยาว19เมตรโดยตัวสระเนี่ยจะมีทั้งแบบในร่มแล้วก็กลางแจ้งด้านท้ายสระตรงนั้นส่วนตรงนี้ค่ะจะเป็นพื้นที่ของสระเด็กค่ะความลึกอยู่ที่60เซนติเมตรนะคะข้างสระว่ายน้ำนะคะก็จะมีพื้นที่พักผ่อนให้แบบนี้มีการจัดวางมานั่งยาวไว้ให้ส่วนฝั่งด้านนู้นนะคะก็จะมีพื้นที่พักผ่อนให้เช่นเดียวกันโดยมีการจัดวางทั้งซันเบสเอาไว้ให้2ชุดรวมถึงมีพื้นที่สำหรับอาบน้ำก่อนลงสระด้วยติดกับสระว่ายน้ำค่ะจะเป็นห้องฟิตเนสเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันค่ะเข้ามาด้านในห้องฟิตเนสแล้วนะคะทางโครงการเนี่ยก็มีการจัดเตรียมเครื่องออกกำลังกายเอาไว้ให้โดยจะมีทั้งเตียงซิทอัพบาร์เบลชุดกลางเครื่องนั่งปั่นจักรยานไฟฟ้าลู่วิ่งออกกำลังกายรวมถึงเครื่องปั่นโมลีเอาไว้ให้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อที่บ้านตัวอย่างกันเลยค่ะสำหรับแบบบ้านในโครงการนะคะมีให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันค่ะโดยแบบแรกจะเป็นแบบบ้านเพฟวายบ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน3ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันค่ะสำหรับแบบบ้านแบบที่2นะคะก็จะเป็นแบบบ้านเพฟเอ็กซ์บ้านเดี่ยว2ชั้นบนที่ดินเริ่มต้น60ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่167ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน4ห้องนอน3ห้องน้ำที่จอดรถ2คันค่ะโดยแบบบ้านตัวอย่างที่เราจะพาไปชมกันในวันนี้เป็นแบบบ้านเพฟเอ็กซ์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันค่ะมาดูรายละเอียดในส่วนของตัวบ้านกันนะคะสำหรับประตูรั้วที่ลูกค้าจะได้รับเป็นประตูรั้วเหล็กรางเลื่อนทาสีดำพื้นที่จอดรถเทคอนกรีตปาดเรียบเอาไว้ให้สามารถรองรับการจอดรถยนต์ได้ถึง2คันถัดเข้าไปด้านในค่ะจะมีการลงเสาเข็มความลึกเท่ากับตัวบ้านช่วยให้พื้นแข็งแรงผนังไม่สุดตัวนะคะแล้วก็จะสามารถต่อเติมเป็นห้องนอนห้องอเนกประสงค์อื่นๆได้ตามใจชอบเลยค่ะใต้หลังคาบ้านมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนเอาไว้ให้ซึ่งจะช่วยในเรื่องสะท้อนความร้อนออกจากใต้แผ่นหลังคาส่วนภายนอกบ้านใช้สีทาบ้านของเบเยอร์คูลช่วยสะท้อนแสงแดดปกป้องบ้านจากรังสี UV ช่วยให้ภายในบ้านไม่ร้อนพักอาศัยได้อย่างสบายๆเลยค่ะในส่วนของประตูทางเข้าหลักนะคะก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมิเนียมสีดำนะคะแล้วก็ด้านหน้าจะมีการยกเฉลียงขึ้นมาปูพื้นกระเบื้องกันลื่นไว้ให้เดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียดด้านในกันค่ะเข้ามาดูรายละเอียดด้านในตัวบ้านกันนะคะสำหรับวัสดุมาตรฐานที่ลูกค้าจะได้รับเลยก็จะเป็นพื้นบ้านแกรนิตโต้สีครีมผนังบ้านฉาบเรียบทาสีพื้นความสูงจากพื้นถึงเพดานอยู่ที่ 2.6 เมตรค่ะในส่วนของฟังก์ชันบ้านชั้นล่างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะออกแบบเป็นแบบดับเบิลลิฟวิ่งรูมนะคะโดยจะสามารถแบ่งพื้นที่สำหรับรับแขกแล้วก็พื้นที่สำหรับนั่งเล่นสำหรับสมาชิกในครอบครัวได้นะคะฝั่งนี้เป็นส่วนของห้องนอนเล็กต่อเนื่องไปค่ะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารถัดเข้าไปด้านในจะเป็นมุมครัวแล้วก็ห้องน้ำชั้นล่างค่ะพื้นที่ส่วนแรกนะคะทางโครงการตกแต่งเป็นห้องรับแขกให้ดูเป็นไอเดียค่ะโดยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะสามารถวางโซฟาขนาด 3-4 ที่นั่งได้เลยหรือหากต้องการพักผ่อนสบายๆจะเปลี่ยนเป็นโซฟา L-shape ก็ได้ตรงกลางนะคะก็มีการจัดวางโต๊ะรับแขกขนาดกลางซึ่งสามารถเพิ่มเป็นขนาดใหญ่ได้เลยค่ะ
และก็ด้านหลังโซฟานี้จะมีหน้าต่างกระจกเขียวตัดแสงแบบบานเลื่อนเอาไว้ให้ก็จะช่วยให้แสงแดดรับแสงแดดจากธรรมชาติด้านนอกเข้ามาได้ในตอนช่วงกลางวันนะคะตรงข้ามกับโซฟาเป็นพื้นที่สำหรับวางทีวีโดยทางโครงการเนี่ยก็มีการวางตู้วางทีวีขนาดใหญ่เอาไว้ให้ดูเป็นไอเดียซึ่งในความเป็นจริงแล้วลูกบ้านก็จะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานได้ตามความต้องการเลยจะวางเป็นตู้แบบนี้หรือจะว่าบิวอินเต็มผนังเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดส่วนถัดไปกันต่อค่ะถัดจากมุมรับแขกด้านหน้าเข้ามานะคะพื้นที่ตรงนี้จัดเป็นมุมนั่งเล่นพักผ่อนสำหรับสมาชิกในครอบครัวค่ะก็จะสามารถวางโซฟาหรือว่าอาร์มแชร์แบบนี้ได้เลยซึ่งด้านหลังนะคะก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนเอาไว้ให้เปิดรับแสงในตอนกลางวันได้ดีเลยค่ะถัดจากพื้นที่ส่วนนี้เข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องนอนเล็กค่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูรายละเอียดด้านในกันเข้ามาดูรายละเอียดด้านในห้องนอนเล็กกันต่อนะคะสำหรับห้องนี้ทางโครงการตกแต่งเป็นห้องอ่านหนังสือห้องนั่งเล่นเอาไว้ให้เราดูเป็นไอเดียโดยห้องจริงเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนผู้สูงอายุก็ได้โดยสามารถวางเตียง 3.5 ฟุตรวมถึงเฟอร์นิเจอร์อย่างเช่นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งเพิ่มเติมเข้าไปได้ค่ะแล้วภายในห้องนี้เนี่ยก็มีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนเอาไว้ให้ถึง2ชุดด้วยกันก็จะช่วยเปิดรับแสงระบายอากาศได้ดีเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดฝั่งนู้นกันต่อค่ะถัดจากห้องนอนเล็กนะคะมาต่อกันที่พื้นที่มุมรับประทานอาหารกันค่ะทางโครงการตกแต่งโต๊ะทานข้าวขนาด4ที่นั่งให้เราดูเป็นไอเดียโดยลูกบ้านเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามความต้องการเลยนะคะถัดเข้ามาด้านในนะคะทางโครงการตกแต่งเป็นครัวยุโรปแบบเปิดให้เราดูเป็นไอเดียค่ะโดยพื้นที่ของบ้านจริงเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่โล่งมีการเดินงานระบบสำหรับติดตั้งซิงค์ล้างจานรวมถึงมีเต้าเสียบปลั๊กไฟจัดเตรียมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนทางประตูทางนี้จะเป็นประตูทางออกไปยังพื้นที่ซักล้างด้านนอกซึ่งพื้นที่ซักล้างด้านนอกเนี่ยก็จะมีการลงเสาเข็มรองรับการต่อเติมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเลยนะคะลูกบ้านน่ะก็จะสามารถต่อเติมเป็นครัวไทยครัวหนักกันได้เลยนะคะโดยไม่ต้องลงเสาเข็มเพิ่มเติมเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของห้องน้ำกันต่อค่ะเข้ามาดูรายละเอียดกันต่อที่ห้องน้ำชั้นล่างกันนะคะสำหรับห้องน้ำชั้นล่างมีการแบ่งฟังก์ชันส่วนแห้งและก็ส่วนเปียกเอาไว้ให้พื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิกกันลื่นสีเทาผนังกุเป็นกระเบื้องเซรามิกสีอ่อนให้แบบนี้เลยค่ะส่วนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมดใช้เป็นของคอตโต้นะคะเดี๋ยวเราจะขอพาไล่ดูรายละเอียดในทีละส่วนกันโดยเริ่มจากจุดแรกกันก่อนเลยค่ะจุดนี้ติดตั้งเป็นอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ำโครเมียมการโยกตัวหน้าอ่างเนี่ยก็จะสามารถวางของใช้ได้เล็กน้อยและหลังอ่างก็มีการก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมาให้นะคะก็สามารถวางอุปกรณ์ในห้องน้ำได้เต็มพื้นที่ไปเลยถัดเข้ามาตรงกลางนะคะก็จะเป็นพื้นที่ของโถสุขภัณฑ์ติดตั้งโถสุขภัณฑ์ของคอตโต้ให้รวมถึงสายชำระและก็ที่แขวนกระดาษทิชชู่ให้แบบนี้เลยค่ะผนังด้านหลังค่ะมีการติดตั้งกระจกเงาบานกว้างให้แบบนี้เลยก็จะช่วยให้ภายในห้องน้ำดูกว้างขึ้นด้วยนะคะตรงข้ามกับตัวกระจกเงาค่ะมีการติดตั้งราวแขวนผ้าขนหนูเอาไว้ให้แบบนี้1ชิ้นถัดเข้ามาด้านในนะคะจะเป็นพื้นที่ของส่วนอาบน้ำพื้นที่ส่วนนี้มีพื้นที่ขนาดกว้างกำลังพอดีเลยแล้วก็ตัวพื้นเนี่ยก็จะลดระดับลงจากส่วนแห้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันน้ำกระเด็นออกไปยังด้านนอกนะคะผนังส่วนนี้มีการติดตั้งฝักบัวแฮนด์ชาวเวอร์ก๊อกน้ำโครเมียมการโยกรวมถึงด้านบนมีการเดินงานระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เรียบร้อยค่ะส่วนผนังตรงกลางด้านนี้มีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งตัวบานก็จะเป็นกระจกเขียวตัดแสงนะคะก็จะช่วยในการเปิดระบายอากาศรับลมธรรมชาติรวมถึงฆ่าเชื้อโรคภายในห้องน้ำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อที่ตัวโถงบันไดบ้านกันค่ะThank you.
าต่อกันที่พื้นที่โถงบันไดกันนะคะสำหรับผนังด้านนี้ค่ะมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานฟิกเอาไว้ให้แบบนี้เลยสามารถรับแสงในตอนกลางวันได้ดีเลยนะคะและจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่เราบอกไว้ข้างต้นค่ะว่าพื้นที่ด้านนอกมีการลงเสาเข็มรองรับการต่อเติมเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วสำหรับคนที่ต่อเติมเพิ่มเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนหน้าต่างบานฟิกตรงนี้เป็นประตูปกติได้เลยนะคะก็สามารถใช้เดินเชื่อมต่อเข้าออกจากพื้นที่ด้านนอกเข้ามาสู่ด้านในบ้านได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องเก็บของค่ะก็จะได้เป็นประตูบานสูงแบบนี้นะคะเดินเข้าออกได้สะดวกเก็บของได้ง่ายค่ะถัดเข้ามาค่ะเป็นพื้นที่ของโถงบันไดค่ะโถงบันไดตรงนี้นะคะก็จะได้เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าบันไดค่ะเป็นหน้าไม้ยางพาราประสานสีอ่อนแบบนี้เดินขึ้นลงไม่มีเสียงดังนะคะแล้วก็แข็งแรงด้วยเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูรายละเอียดกันที่ชั้น2กันต่อค่ะขึ้นมาที่ชั้น2ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของฟังก์ชันบ้านชั้น2จะประกอบไปด้วย3ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นบ้านก็จะเปลี่ยนจากแกรนิโตเป็นลามิเนตลายไม้ค่ะแล้วมองไปที่ด้านหลังค่ะก็จะเป็นบริเวณของโถงบันไดมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานฟิกให้แบบนี้ก็จะเป็นช่องแสงในช่วงเวลากลางวันเดินขึ้นลงเนี่ยไม่ต้องเปิดไฟเลยนะคะแล้วก็ผนังด้านนี้จะมีการติดตั้งไฟกิ่งเอาไว้ให้อีก1ดวงค่ะทีนี้นะคะเรามาดูในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยในตัวบ้านกันทางโครงการมีการติดตั้งระบบแมกเนติกให้แบบนี้นะคะตัวควบคุมสัญญาณจะอยู่ที่ด้านหน้าห้องน้ำชั้นบนโดยตัวนี้เนี่ยจะติดไว้ให้ตามประตูหน้าต่างทุกบานภายในบ้านนะคะก็หากมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็จะแจ้งไปที่ระบบโทรศัพท์มือถือของเราแล้วก็ที่รปภ.ด้านหน้าโครงการค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันที่ห้องนอนกันคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนเล็กฝั่งหน้าบ้านกันนะคะสำหรับห้องนี้เนี่ยทางโครงการตกแต่งเป็นห้องนอนเด็กผู้ชายให้เราดูเป็นไอเดียกันโดยจะเน้นเป็นเฟอร์นิเจอร์สีสันสดใสนะคะตรงกลางค่ะมีการวางเตียงขนาด 3.5 ฟุตให้เราดูซึ่งห้องจริงเนี่ยสามารถเพิ่มขนาดเป็น5ฟุตได้เลยนะคะแล้วก็ภายในห้องเนี่ยก็จะมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานเลื่อนเอาไว้ให้2ชุดด้วยกันโดยความพิเศษของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่ชุดนี้ค่ะจะเป็นหน้าต่างกระจกบานใหญ่โดยจะแบ่งเป็นแบบบานเลื่อนแล้วก็บานฟิกนะคะตัวนี้เนี่ยจะเปิดรับวิวฝั่งหน้าบ้านได้เต็มสายตาเลยนะคะมาต่อกันที่ด้านข้างของเตียงฝั่งนี้ทางโครงการเนี่ยก็มีการบิวอินตู้เสื้อผ้าให้เราดูเป็นไอเดียความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.5 เมตรความสูงจะหลดเพดานค่ะพื้นที่ด้านข้างเนี่ยก็สามารถเดินเข้าออกได้สบายสบายและด้านข้างของตู้เสื้อผ้านี้นะคะก็ยังสามารถวางอย่างเช่นโต๊ะทำงานนะคะโต๊ะเครื่องแป้งหรือว่าจะวางเป็นชั้นลอยแบบนี้เอาไว้วางของก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ห้องนอนเล็กฝั่งหลังบ้านกันนะคะห้องนอนเล็กฝั่งหลังบ้านค่ะก็จะขนาดใหญ่ขึ้นมากว่าห้องนอนด้านหน้าเล็กน้อยนะคะแล้วก็ภายในห้องนอนเนี้ยก็จะตกแต่งเป็นห้องนอนเด็กในสไตล์เนเชอรัลนะคะมีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ลายไม้เอาไว้ให้ครบชุดแบบนี้ให้เราดูกันเป็นไอเดียเรามาดูรายละเอียดส่วนแรกกันก่อนส่วนแรกค่ะก็จะมีการบิวอินเป็นเหมือนโต๊ะทำการบ้านของเด็กๆนะคะก็แบบนั่งกับพื้นแล้วก็นั่งทำการบ้านหรือว่าจะนั่งเล่นของเล่นในบริเวณนี้ก็ได้ก็มีพื้นที่ใช้งานค่อนข้างกว้างค่ะนะคะผนังด้านหลังเนี่ยก็จะมีกระจกหน้าต่างบานเลื่อนให้แบบนี้นะคะก็เปิดรับวิวฝั่งด้านข้างบ้านได้นะคะพอมาถึงฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีการบิวอินเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตนะคะโดยตำแหน่งเนี่ยก็จะตั้งชิดกับผนังด้านในไปเลยนะคะแล้วก็ปลายเตียงมีการบิวอินตู้อเนกประสงค์เอาไว้ให้เราดูเป็นไอเดียนะคะก็จะเก็บของได้เยอะมากๆแล้วก็ผนังฝั่งด้านหลังนะคะก็จะมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อนให้อีก1ชุดเช่นเดียวกันก็ซึ่งจะเปิดรับวิวบรรยากาศภายในโครงการได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางกันค่ะส
จากห้องนอนเล็กนะคะมาต่อกันที่ห้องน้ำชั้น2กันค่ะฟังก์ชันภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะแบ่งเป็นส่วนแห้งแล้วก็ส่วนอาบน้ำเอาไว้ให้นะคะพื้นห้องน้ำปูด้วยกระเบื้องเซรามิกกันลื่นสีเทาผนังเนี่ยก็จะกุกระเบื้องเล่นลายสลับลายให้แบบนี้เลยส่วนสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมดใช้เป็นของคอตโต้ค่ะโดยเริ่มจากส่วนนี้กันก่อนเลยค่ะส่วนนี้เป็นอ่างล้างหน้าแขวนผนังแบบนี้นะคะแล้วก็มีก๊อกน้ำก้านโยกนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะมีการก่อเคาน์เตอร์ขึ้นมาให้วางอุปกรณ์ในห้องน้ำได้อีกผนังค่ะติดตั้งกระจกเงาทรงสูงให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็รวมถึงมีการติดตั้งราวแขวนผ้าไว้ให้ด้วย1ชิ้นส่วนฝั่งนี้นะคะจะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์ค่ะโถสุขภัณฑ์ติดตั้งให้ทั้งสายชำระแล้วก็ที่แขวนกระดาษทิชชู่ส่วนตรงที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ของส่วนอาบน้ำพื้นที่ใช้งานกว้างกำลังดีเลยสามารถติดชาวเวอร์บ็อกซ์เพิ่มเติมเข้าไปได้ผนังฝั่งนี้ติดตั้งฝักบัวก๊อกน้ำโครเมียมก้านโยกนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีการเว้นทำชั้นวางของเอาไว้ให้ด้วยด้านบนก็จะมีการเดินงานระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้ส่วนผนังฝั่งนี้ค่ะมีหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งเอาไว้ให้อีก1บานก็อย่างเช่นเดิมค่ะก็จะเปิดรับแสงธรรมชาติเปิดระบายอากาศฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อที่ห้องนอนใหญ่กันนะคะมาต่อกันที่ห้องนอนใหญ่กันนะคะสำหรับห้องนอนใหญ่ค่ะมีการแบ่งฟังก์ชันไว้ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันโดยฝั่งนี้จะเป็นส่วนของพื้นที่พักผ่อนและฝั่งทางด้านโน้นนะคะจะเป็นส่วนของ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำในตัวค่ะเดี๋ยวเราจะขอพาดูรายละเอียดในส่วนของพื้นที่พักผ่อนกันก่อนเลยนะคะในส่วนของพื้นที่พักผ่อนค่ะทางโครงการวางเตียงนอนขนาด6ฟุตให้ดูเป็นไอเดียนะคะพื้นที่ข้างๆเตียงเนี่ยก็เหลือกว้างเดินเข้าออกได้สะดวกนอกจากนั้นยังสามารถวางโต๊ะหัวเตียงเพิ่มเติมเข้าไปได้แล้วก็ด้านหลังเตียงนอนค่ะก็ยังมีหน้าต่างกระจกบานเปิดให้อีก1คู่ด้วยกันจุดนี้เนี่ยก็จะช่วยเปิดรับแสงธรรมชาติรับลมธรรมชาติได้ดีเลยถัดมานะคะจะเป็นระเบียงพักผ่อนส่วนตัวแบบหน้ากว้างค่ะส่วนนี้ค่ะจะติดประตูกระจกเขียวตัดแสงกรอบอลูมิเนียมสีดำให้นะคะเปิดออกไปด้านนอกก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงพักผ่อนมีการติดตั้งราวกันตกเอาไว้ให้เรียบร้อยฝั่งนี้เนี่ยจะมองออกไปเห็นพื้นที่ส่วนด้านหน้านะคะถัดมาค่ะพื้นที่ปลายเตียงวางชั้นวางทีวีให้ดูเป็นไอเดียและก็ระยะการใช้งานเนี่ยสามารถเดินเข้าออกได้สะดวกค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อในที่ฝั่งนู้นกันนะคะมาต่อกันที่พื้นที่ walk-in closet กันนะคะสำหรับส่วนนี้เนี่ยทางโครงการ built-in ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดแล้วก็ทางด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งให้เราดูเป็นไอเดียค่ะส่วนบ้านจริงพื้นที่ตรงนี้จะเว้นเป็นพื้นที่เปล่าเอาไว้ให้รองรับให้ลูกค้าเนี่ยบิวอินได้ตามความต้องการเลยแล้วก็มีไอเดียมาเพิ่มนิดหน่อยนะคะคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งเป็นประตูกระจกบานเลื่อนเพิ่มเติมเข้าไปได้โดยจะสามารถแยกส่วนห้องนอนกับ walk-in closet แล้วก็ห้องน้ำให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดภายในห้องน้ำส่วนตัวกันต่อเลยจาก walk-in closet นะคะเข้ามาดูรายละเอียดภายในห้องน้ำในห้องนอนกันต่อค่ะภายในห้องน้ำเนี่ยมีการแบ่งฟังก์ชันส่วนแห้งแล้วก็ส่วนเปียกเอาไว้ให้พื้นห้องน้ำก็ปูด้วยกระเบื้องเซรามิกกันลื่นสีเทาส่วนผนังก็จะกุเป็นกระเบื้องเซรามิกสีอ่อนเอาไว้ให้นะคะสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ำทั้งหมดใช้เป็นของคอตโต้เช่นเดียวกันค่ะโดยก็จะมีการวางโถสุขภัณฑ์สายชำระที่แขวนกระดาษทิชชู่นะคะถัดมาค่ะเป็นอ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกน้ำซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะมีการก่อเคาน์เตอร์สำหรับวางอุปกรณ์ภายในห้องน้ำแบบหน้ากว้างให้เต็มพื้นที่แบบนี้เลยแล้วถัดขึ้นมาด้านบนนะคะก็จะมีการติดตั้งกระจกเงาบานใหญ่ให้แบบนี้เลยค่ะส่วนฝั่งที่เรายืนอยู่ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของส่วนเปียกมีการรดพื้นจากส่วนแห้งลงมาเล็กน้อยนะคะเพื่อกันน้ำกระเด็นออกไปด้านนอกฝั่งนี้มีการติดตั้งฝักบัวแฮนด์ชาวเวอร์ก๊อกน้ำโครเมียมก้านโยก
ผนังส่วนนี้ค่ะเว้นลึกลงไปทำเป็นชั้นวางของวางแชมพูวางสบู่ได้นะคะแล้วก็ด้านบนจะมีการเดินงานระบบรองรับการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไว้ให้เช่นเดียวกันส่วนผนังทางด้านนี้นะคะจะมีการติดตั้งหน้าต่างกระจกบานกระทุ้งเอาไว้ให้อีก1บานอย่างที่บอกไปค่ะก็คือจะช่วยในเรื่องเปิดรับแสงแล้วก็เปิดฆ่าเชื้อโรคได้ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการเพฟรังสิตที่เราพามาชมกันในวันนี้ก่อนจากกันไปเนี่ยเราจะขอสรุปสั้นๆให้คุณผู้ชมได้ฟังกันหน่อยนะคะโครงการเพฟรังสิตค่ะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่บนทำเลศักยภาพโซนรังสิตค่ะทางเข้าออกโครงการอยู่ติดกับถนนใหญ่รังสิตนครนายกสามารถเชื่อมต่อถนนสายสำคัญและทางด่วนได้หลากหลายนะคะแล้วก็ยังใกล้กับสถานที่สำคัญโดยรอบอีกมากมายเลยสำหรับรูปแบบโครงการค่ะก็จะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นมีแบบบ้านให้เลือกทั้งหมด2แบบด้วยกันบนที่ดินเริ่มต้น50ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย156ตารางเมตรถึง167ตารางเมตรฟังก์ชันบ้าน 3-4 ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมที่จอดรถ2คันค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการก็มีให้ครบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคลับเฮ้าส์สระว่ายน้ำฟิตเนสสวนสาธารณะภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะราคาเริ่มต้นปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 3.99 ล้านบาทโปรโมชั่นในช่วงนี้ค่ะฟรีค่าใช้จ่ายทุกวันโอนมูลค่ามากกว่า 120,000 บาทนะคะสำหรับผู้ที่สนใจโครงการสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1749สำหรับโครงการต่อไปทีมงานโฮมหน้าอยู่จะพาไปชมโครงการไหนนั้นเพื่อนๆสามารถกดติดตามได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ homenayu.com ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ